การเซตแบบทรงพ่อหลิวทรงทีแม็กได้ไปไหนก็น่าจะอยู่บ้านครับแล้วทรงกับผมไม่ออกจากบ้านแน่นอนสวัสดีครับแม็กนะครับอยากรู้ไหมครับว่าทำไมหลายคนถึงตัดผมแล้วไม่ได้อย่างใจคือมันจะมีข้อผิดพลาดหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอันแรกเส้นผมของทุกคนจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีอยู่2แบบก็คือเส้นผมเล็กแล้วก็เส้นผมใหญ่คนเอเชียนะครับปกติจะมีเส้นผมที่ใหญ่แต่คนที่ออกทางยุโรปเหมือนแม็กจะมีเส้นผมที่เล็กคือก่อนที่เข้าไปตัดผมนะครับอยากให้เพื่อนๆมีแพลนก่อนว่าเราอยากได้ทรงอะไรสำหรับ reference นะครับอยากให้พยายามหาพวกดาราไทยหรือว่าดาราเอเชียมากกว่าเพราะว่าเส้นผมเราอ่ะจะคล้ายๆกับเส้นผมเขาหลายคนชอบเอารูปดาราฝรั่งมาเป็น reference ให้ช่างดูครับแล้วก็เราก็ expect ว่าเขาจะตัดให้แบบนั้นแต่ตอนที่ตัดออกมามันไม่เหมือนในรูปเลยอันที่สองนะครับก็คือโครงหน้าของเราทุกคนจะมีโครงหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดอยากมั่นใจว่าทรงผมที่เราเลือกอ่ะมันจะเหมาะกับเราอ่ะก็ง่ายๆก็คือถามช่างตัดผมได้เลยข้อที่สามนะครับก็คือขวัญของเราคือทุกคนก็จะมีขวัญที่ตำแหน่งไม่เหมือนกันบนหัวเช่นสมมติว่าเรามีขวัญตรงหน้าผากนะครับเราก็จะทำทรงผมหน้ามาไม่ได้เพราะว่าขวัญของเรามันจะผักผมเราขึ้นเลยถ้าเกิดอยากแน่ใจนะครับว่าเราจะเลือกทรงผมนี้ถูกไหมก็เหมือนเดิมไปถามช่างผมของเราหรือต้องสระผม okay. ผมแนะนำให้เอาแชมพูของตัวเองมาครับเพราะว่าแต่ละแชมพูกับแต่ละเส้นผมมันไม่เหมือนกันเผื่อใช้ที่เราไม่คุ้นเคยผมเราจะแบบเสียมันจะสากหรือว่าฟูมากกว่าเดิมเลยแนะนำให้เอาของตัวเองมาครับผมใช้คิวสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไดเป่าผมผู้ชายหลายคนคิดว่าไดเป่าผมอ่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้หญิงอันนี้ไม่จริงนะครับไดเป่าผมมันเป็นสิ่งที่เป็นยูนิเซ็กซ์พลังของไดเป่าผมนะครับก็คือมันทำให้ผมเราอ่ะมีวอลลุ่มได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับมันทำให้ผมของเราอ่ะเข้าทรงได้ดีมากๆได้เป่าผมนะครับก็จะมีอยู่2เซตติ้งฮีทแล้วก็โคลดอีทเซตติ้งนะครับก็จะเอาไว้สร้างวอลลุ่มเอาไว้ทำให้ผมเราอยู่เข้าทรงแล้วก็โคนนะครับก็คือตอนที่เราเป่าผมอะไรใส่แว็กอะไรนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะยิงลมเย็นเพื่อจะล็อกทุกอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เซตผมมีอยู่หลายแบบมากนะครับอย่างเช่นมีแว็กซ์มีพอมเมดมีครีมมีโฟมมีเจลแต่ที่ผมเห็นคนใช้บ่อยๆก็คือแว็กซ์กับพอมเมดนะครับมันแล้วแต่สไตล์ของผมเราเลยสมมุติว่าเราตัดแล้วก็จะเซตในสไตล์ที่คลาสสิกแบบพวกสลิกแบ็กเราก็ควรใช้พอมเมดนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะเซตตามธรรมชาติเราก็ควรใช้แว็กซ์คือทรงผมเราแล้วก็ผลิตภัณฑ์เรามันต้องแมทชิ่งกันนะครับสมมุติว่าช่างตัดผมแล้วก็เซตผมให้เราถูกใจแล้วนะครับเราถามช่างได้เลยว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเพราะว่าบางทีตอนที่เรากลับบ้านแล้วเราพยายามเซตเหมือนช่างเขาอะมันออกมาไม่เหมือนกันเพราะว่า product ที่เราใช้อะมันไม่เหมือนกันครับถ้าเกิดผมไม่ตัดทรงเนี้ยคิดว่าทรงไหนบางที่จะเหมาะกับผมจริงๆตัดถ้าอยากไว้ผมยาวอะครับก็สามารถตัดเป็นฟูบล็อกได้นะหรอใช่ครับเพราะว่าผมค่อนข้างมีวอลลุ่มอยู่แล้วครับตัดเป็นใส่ก้าใส่ข้างส่วนเกาหลีเนี้ยปกติก็จะใส่ประมาณครึ่งคิ้วอะประมาณนี้ครับแล้วก็จะปล่อยลายกันลงมาสองข้างวิธีการเซตแบบทรงเกาหลีทรงที่แม็กได้ไปไหนก็น่าจะอยู่บ้านครับแล้วทรงกับผมไม่ออกจากบ้านแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้พี่ตากล้องผมนะครับลองตัดทูบ็อกซ์ดูแล้วก็จะมาดูกันว่าลุคอะเป็นยังไงอันนี้ก็ตัดผมเสร็จแล้วนะครับนี่คือทรงที่ปกติแม็กตัดก็คือเฟด1 2ถ้าเกิดใครสนใจอยากตัดหวีก็ลองดูได้นะครับก็เพื่อนๆชอบทรงผมไหนของผมก็คอมเมนต์มาครับชอบทรงนี้ปกติของผมหรือว่าชอบทรงเกาหลีก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมอยากรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันเทปหน้าสวัสดีครับ